มาตามอีกเรื่องนึงนะคะความคืบหน้าในการล่าตัวเสียแป้งนาโนดค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยจับกุมตัวผู้ต้องหาอีกคนนึงได้แล้วก็คือในหนอนนะคะซึ่งแม้จะอ้างว่าไม่ได้เป็นมือขวาของทางในเสียแป้งก็ตามแต่เจ้าตัวเนี่ยให้ข้อมูลสำคัญก็คือบอกว่าพาเสียแป้งเนี่ยไปส่งบริเวณชายแดนแล้ววันนี้นะคะตำรวจส่งมอบตัวในหนอนไปดำเนินคดีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปดูความคืบหน้าเราย้อนไปดูภาพนาทีจับกุมกันค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบมีหมายค้นเปิดประตูมาคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่อยถ้าไม่เปิดเดี๋ยวเราจะพังประตูเข้าไปจุ๊กไอ้จุ๊กไอ้นอนออกมาบิ๊กโก้นี่แหละค่ะในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็จับกุมตัวได้นะคะนี่คือชุดหนุมานกองบังคับการปราบปรามนะคะนำกำลังพร้อมอาวุธครบมือบุกไปที่บ้านพักกลางเมืองราชบุรีหลังสืบทราบว่านายสุทิวัฒน์ขุนนรงค์หรือหนอนลูกน้องของเสียแป้งคนที่ขับรถเก๋งสีดำนำขบวนและหลบหนีไปเนี่ยมากบดานอยู่ที่นี่กว่า4วันแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็ตะโกนเรียกนายหนอนที่หลบซ่อนอยู่ด้านในหลายรอบซึ่งที่สุดเจ้าตัวก็เดินอุ้มเด็กออกมาแล้วก็ยกมือลักษณะเหมือนยอมมอบตัวนะคะหลังจากนั้นตำรวจก็นำตัวในหนอนไปที่กองกำกับการสอบสวนตำรวจภูธรเมืองราชบุรีเพื่อสอบสวนและคุมขังไว้ก่อนนะคะ1คืนแล้วก็ส่งต่อไปดำเนินคดีที่นครศรีธรรมราชขณะที่เมียในหนอนนะคะคือภาพก็คือผัวถูกจับเนาะก็อุ้มลูกมายืนส่งอยู่ที่สภ.เมืองราชบุรีแล้วก็ยอมรับว่าสามีตัวเองขับรถไปส่งเสียแป้งที่ชายแดนจริงก่อนจะเดินทางไปกบดานที่ราชบุรีนะคะแต่ภรรยาเนี่ยบอกแบบนี้ว่าสามีของเธอไม่ใช่ลูกน้องคนสนิทส่วนเงินที่โอนเข้าบัญชีมาไม่ใช่เงินค่าจ้างนะคะแต่ว่าเป็นเงินส่วนตัวของนายหนอนเองค่ะเขาเป็นคนขับรถเก่งจริงอันนั้นแต่ที่บอกว่าบางทีโยนแม่เขาคนเดียวแม่ก็เขาที่ก็เขายอมรับไปเองแล้วเหมือนกับขับรถไว้วางใช่ไหมใช่อันนี้เขาเป็นคนขับรถจริงแล้วก็ขับไปส่งตรงนั้นแล้วก็กลับนอกนั้นเขาก็ไม่รู้อะไรเลยนอกจากนั้นเองไม่ใช่ลูกน้องคนสนิทค่ะแต่ส่วนตัวเราเขาได้รู้จักกับเก็บเงินบ้างไหมตรงนี้หนูไม่รู้ไงว่าเขาแต่เขาไม่ได้สนิทไม่ได้เป็นลูกน้องมือขวาอะไรอย่างที่ข่าวบอกอะก็ข่าวไปออกมั่วไงแต่เขาคือไม่ใช่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะตำรวจร่วมกันส่งมอบตัวในหนอนนะคะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนำตัวไปที่กองปราบก่อนแล้วก็ขึ้นฮอเลยเพื่อไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชช่วงบ่ายตำรวจคุมตัวในหนอนไปที่สภ.เมืองนครศรีธรรมราชจากนั้นตำรวจก็นำตัวทำการสอบสวนเพื่อสอบเค้นที่ซ่อนตัวของลูกพี่ก่อนตกลงเสียแป้งอยู่ไหนใช่ไหมคะก่อนที่จะมีการคุมตัวไปชี้จุดต่างๆในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชมีบางช่วงบางตอนระหว่างคุมตัวในหนอนยอมรับนะคะว่าเขาเนี่ยทำหน้าที่ขับรถเก๋งพาเสียแป้งหนีจริงก่อนที่เสียแป้งจะเปลี่ยนไปขึ้นรถกระบะสีขาวแล้วก็หลบหนีไปทางจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลก่อนที่จะแยกย้ายกันหลบหนีคนละทิศคนละทางทีนี้ระหว่างสัมภาษณ์ในหนอนมีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัดแล้วบอกว่าไม่อยากตอบคำถามอะไรแล้วนะเพราะรำคาญค่ะรถซีวิคเอามาจากไหนคะพี่ไม่รู้พี่ก่อนหน้านี้พี่ไปส่งเสียแป้งที่ไหนคะไม่ได้ไปโรงครับก็จะเสียแป้งที่ไหนคะพี่แล้วพี่วันนั้นพี่ขับรถซีวิคมาไหมพี่เป็นคนขับรถซีวิคใช่แล้วพี่ขับกลับไปที่ไหนนอนเครียดหรอเครียดเหรอเดี๋ยวเครียดเหรอดิเจ็บตาดินี่เราเครียดๆเปล่าเนี่ยไม่พูดหลังการดิหลังการแม่เสียงเอาเรื่องเหมือนกันนะหนอนนะหนอนเอาเรื่องเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับคดีนี้สรุปแล้วมีเสียแป้งคนเดียวที่ยังหนีอยู่นะแป้งนาโนดเนี่ยข้าวหัว1ล้านยังหนีอยู่ซึ่งตำรวจก็บอกว่าน่าจะหนีไปต่างประเทศแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าประเทศไหนมีรายงานล่าสุดตำรวจเตรียมที่จะออกหมายจับคนใกล้ชิดกับเสียแป้งอีก1คนนะครับอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งถ้าออกหมายจับอีก1คนนั่นหมายความว่าผู้ร่วมขบวนการจะเป็น9คนแล้วนะครับทีนี้คุณผู้ชมตอนที่เสียแป้งเนี่ยหนีออกมาคนก็บอกว่าเสียแป้งต้องการจะออกมาแก้แค้นใช่ไหมครับทีมข่าวเนี่ยไปทราบข้อมูลมาว่ามีอัยการท่านหนึ่ง
มีตำแหน่งเป็นอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค9รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสงขลานำจดหมายข่มขู่เข้าแจ้งความกับตำรวจที่สงขลานะครับคุณผู้ชมดูข้อความนะเขาเขียนแบบนี้ค่ะมึงเอาเงินที่มึงได้มาคืนพี่แป้งด้วยมึงเป็นพวกเดียวกับไอ้บอยพวกมึงหักหลังทีมงานกูมึงรู้อยู่แก่ใจมึงระวังตัวไว้พ้นพัทลุงด้วยกันไม่น่าทำเลยมึงกับเมียระวังตัวไว้ขับรถ BM กับเบนซ์สีขาวครอบครัวมึงกูจะยิงให้แว่นมึงทะลุตาแล้วก็คุณผู้ชมเห็นไหมฮะมีเขียนเป็นคล้ายๆลูกปืนสั้นแล้วก็คำว่าตายครับสำหรับอัยการท่านนี้นะครับทราบมาว่าย้ายมาจากสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุงก็คือเป็นพื้นที่ของเสียแป้งเขานั่นแหละฮะคุณผู้ชมมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสงขลาเมื่อ1เมษายนปี2566นะครับเสียแป้งเคยประกาศไว้ว่าจะมาล้างแค้นเจ้าหน้าที่รัฐที่เคยรับราชการที่พัทลุงจึงมาแจ้งความร้องทุกข์ให้ตำรวจตามหาตัวผู้กระทำความผิดในคดีนี้ด้วยนะครับค่ะแล้วก็ล่าสุดวันนี้นะคะมีการเรียกประชุมหัวหน้าชุดสืบสวนของกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาเร่งหาตัวคนที่เอาจดหมายมาวางไว้นะคะทราบมาว่าจดหมายเนี่ยถูกวางหน้าห้องอัยการในวันที่30ตุลาคมแล้ววันนั้นเป็นวันที่มีคนเข้าออกสำนักงานอัยการภาค9ค่อนข้างมากนะคะก็เลยไม่มีใครทันสังเกตว่าผู้ใดคือ คนเอาจดหมายไปวางหน้าห้องอัยการท่านนี้คือมันเป็นวันจันทร์ด้วยอ่ะคนเยอะนะคะก็อยู่ระหว่างตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของสำนักงานอัยการภาค9ก็คือจะดูกล้องทุกจุดเลยหาตัวผู้ต้องสงสัยแต่ณตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังระบุไม่ได้เลยด้วยซ้ำว่าเป็นคนในหรือคนนอกนะคะและก็ที่สำคัญคือคนร้ายเนี่ยเขารู้ได้ไงว่าห้องของอัยการท่านนี้อยู่ตรงไหนถึงเอาจดหมายอ่ะไปวางไว้ได้นะเราตามกันต่อ